Praise the Sheik. เอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติปะแปนนะครับกับเกม Dark Story ตำนานจอมยุทธหุ่นเหล็กนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น 3D MMO RPG นั่นเองสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์นะครับที่กำลังจะเปิดโค้ดเบต้าในวันที่24สิงหาคมนะครับถึงวันที่28สิงหาคมนี้นั่นเองก็บอกได้เลยว่าแต่ก่อนนี่เป็นเกมออนไลน์บน PC นะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังมาในรูปแบบของเกมโมบายนะครับหรือว่าเกมมือถือนั่นเองและในวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาทดสอบเซิร์ฟเวอร์นะครับก่อนใครเพื่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นภาษาไทยด้วยโอเคครับกำลังเชื่อมต่อรอสักครู่หนึ่งมาแล้วครับผมโอ้โหสำหรับเกมนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นอยู่4สายอาชีพนะครับอาชีพแรกนะครับนักดาบตั้งรับศัตรูแนวหน้ามีพลังป้องกันสูงแล้วก็เลือดเยอะนะครับผมสำหรับนักดาบนี่ถนัดการโจมตีในระยะประชิดนั่นเองเหมาะสำหรับเป็นตัวแทงนะครับผมมีตัวละครให้เลือกเล่น2เพศผู้ชายกับผู้หญิงโอ้โหน่ารักจริงตัวต่อไปนะครับกระบี่นั่นเองแหมปลายกระบี่ชี้ที่ใครผู้นั้นต้องตายกระบี่ต้องได้ดื่มเลือดสำหรับมือกระบี่นะครับมีพลังโจมตีที่ว่องไวแล้วก็มีโอกาสการหลบหลีกการโจมตีที่ค่อนข้างจะสูงนะครับผมบอกสำหรับคนที่ชอบการโจมตีแบบว่องไวรวดเร็วนั่นเองไหนดูตัวผู้ชายหน่อยสิอ๋อใส่ชุดอะไรวะเนี่ยชุดเสือเหรอโอเคครับตัวละครต่อไปมือท้วนโอ้ต่อสู้ไม่ตายไม่จบเข็นฆ่าอย่างสิ้นหวังจากคนจนมุมใช้ท้วนยาวเป็นอาวุธสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงนะครับอัตราคริติคอลก็สูงด้วยโอ้และด้วยความยาวของอาวุธทำให้สามารถโจมตีศัตรูรอบตัวได้อย่างดีนะครับผมอาชีพสุดท้ายนักธนูเคลื่อนไหวตามลมสอนเริงระบำไกลพันลี้ปิดชีพได้อย่างง่ายดายสังเกตคุณสมบัตินี่มีพลังโจมตีสูงมากแต่ว่าพลังป้องกันจะน้อยหน่อยโจมตีรวดเร็วแม่นยำแล้วก็โจมตีไกลอีกด้วยแน่นอนว่าเราจะมาเล่นเป็นอาชีพที่โจมตีแรงนี่เลยครับมือท้วนเล่นเป็นตัวผู้ชายนี่แหละเปลี่ยนชื่อสักหน่อยสิโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่หลานโจน่าจะเป็นเมืองหลักในท่านยินดีต้อนรับสู่การผจญภัยในยุทธภพรู้สึกว่าจะมีภารกิจนะครับโอเคเดินทางอัตโนมัติเสี่ยงจอมยุทธเข้าไปในหลานโจครั้งแรกต้องระวังตัวด้วยนะโอเคโอ้โหอาวุธอะไรวะเนี่ยแม่มีคาถาโดนัทไม่ใช่ละนี่มันทวนโดนัทคุโรฮิเมะจอมยุทธคงรู้ว่าช่วงนี้ยุทธภพเกิดเรื่องต่างๆมากมายใช่แล้วครับผมโอ้โหเกมนี้นะครับสามารถเลือกฝ่ายได้ด้วยก็จะมีฝ่ายมารกับฝ่ายเทพฝ่ายมารนี่หญิงยโสอายุยืนหลายสมัยรักการต่อสู้ประสบความสำเร็จฝ่ายเทพก็คือเที่ยงธรรมซื่อตรงแข็งแกร่งศิลปะการต่อสู้เป็นเลิศเราจะเลือกเป็นฝ่ายมารหรือว่าฝ่ายเทพเราควรจะเป็นฝ่ายเทพนะครับตอนนี้นี่ฝ่ายเทพครับผมในยุทธภพทันทีที่เจ้าก้าวเท้าเข้าไปก็ต้องเลือกเส้นทางถูกและผิดทันทีนี่คือการเลือกเป็นฝ่ายเทพหรือฝ่ายมารโอ้ยรู้สึกว่าเกมนี้นะครับเราสามารถเล่นออนไลน์กันได้ด้วยซึ่งก็มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเทพแล้วก็ฝ่ายมารนั่นเองเป็นศึกสงครามครั้งใหญ่แน่นอนเอาละเราได้หนามไม้ไผ่มาแล้วสวมใส่ดีไหมสวมเลยสินี่พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นภารกิจผู้ลงโทษรับรางวัลไปก่อนโอเคครับเราได้อะไรวะเนี่ยมือใหม่ปึ๊บดูเหมือนว่าจะเป็นฉายาหรือเปล่านะภารกิจหมอร้านยาในท่านลองกดใช้การเคลื่อนที่เร็วอ๋อโอ้โหสุดยอดดูสิครับเฮ้ยเอาละครับผมได้เวลาต่อสู้กับมอนเตอร์โจตัวอะไรเนี่ยสกิลอันแรกนี่รู้สึกว่าจะปลดล็อกตอนเลเวล5ตอนนี้กำลังเลเวล4อยู่นี่เลยครับผมเราสามารถเดินได้อย่างอิสระนะครับตอนนี้ดอกไม้กินโคนตรงหน้านั้นกำลังทำอะไรอยู่นะเฮ้ยภารกิจนี้ได้เสื้อด้วยปึ๊บสวมใส่เฮ้ยสกิลอะไรวะเนี่ยเราสามารถกดแบบโจมตีอัตโนมัติได้นะครับโดยการกดที่บอทหรือว่าเราสามารถเคลื่อนที่เองก็ได้แบบนี้เอาละเฮ้ยเป็นไงเทพทวนโจมตีเป็นวงกว้างอย่างที่บอกเฮ้ยจืบโดนทีโอ้โหตายหมดภารกิจคุโรฮิเมะรีบกลับไประวังเจอกับชวงๆระหว่างทางด้วยชวงๆนี่ผีจีนหรือเปล่าเอาละครับให้เราฆ่าชวงๆเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูใกล้ๆหน่อยสิหน้าตาอย่างกับไดโนเสาร์เกมนี้ก็มีสัตว์ขี่ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องปลดล็อกตอนเลเวลประมาณ29หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรากดที่ตรงนี้ปุ๊บกลายมาเป็นตัวแบบนี้เลยอ๋อนี่ก็คือตัวเราสินะมีตัวละครนะครับเลเวล7อาชีพมือทวน
ความแข็งแกร่งว่องไวปัญญาพลังกายนะครับสามารถดูได้ตรงนี้เลยนี่ก็คือกระเป๋าก็จะมีการแยกประเภทของสิ่งของต่างๆเอาไว้นะครับนี่คือการขายของกันเหรอมีฉายาซะด้วยฉายานี่รู้สึกว่าจะช่วยในเรื่องของสเตตัสนะครับอย่างเช่นใช้ฉายานี้โจมตีบวก 5% เป็นต้นนะครับผมเอาละได้เวลาจูจูชุงช่วงชุงช่วงนี่สกิลหมู่เอาเดนี่ครับสกิลหมู่อีกแล้วตอนนี้ฆ่าไปประมาณ4ตัวแล้วครับผมปึ๊ตีเราไม่เข้าหรอกเรียบร้อยปะสำเร็จภารกิจผู้นำทางนะครับตอนนี้ก็กดยอมรับครับผมเฮ้ยโอ้ยมีกระโดดข้ามกำแพงด้วยสุดยอดไหนดูซิตอนนี้เราเลเวล9แล้วนี่คืออะไรกำลังดำเนินการสนามปีศาจได้เวลาการย้ายแมปแล้วครับโอ้ยเฮ้ยมีบอสด้วยเหรอเราต้องทำการฆ่าทันสวรรค์เมฆม่วงดูเหมือนว่าจะเป็นปีศาจสีม่วงตัวนี้โอเคครับตอนนี้เราก็มีสกิลประมาณ3สกิลมาสกิล1โจ้อ้าวไม่โดนโอเคนี่เอาเลยสกิล2ปึ๊บ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 แทงรัวสกิล3แทงทะลุครับผมเฮ้ยโจ้นั่นแหละโจ้โจ้สกิล3ทะลุสกิล2แทงรัวสกิล1หมุนรอบตัวฟันฟันตายที่ตายตายโอ้โหตายยากตายยากตายเย็นสกิลนี้ปิดฉากครับเรียบร้อยท่านสวรรค์เมฆม่วงบุกเรียบร้อยครับผมโอเคครับเราสามารถสังหารบอสได้อุ๊ยกระโดดไปไหนเอ่ยมาที่ช่างฝีมือคลิกค่าเร็วๆสิสกิลคลิกรูปโปรไฟล์ตัวละครเพื่อเปิดเมนูระบบคลิกที่รูปสกิลเพื่อเปิดดูรายละเอียดของสกิลรู้สึกว่าจะมีสกิลค่อนข้างเยอะนะเนี่ยสกิลนี้คือโจมตีเป้าหมายใกล้เคียง3คนสร้างดาเมจโจมตี 100% สร้างดาเมจวิชาอีกต่างหาก276แต้มคูดาว4วิฝึกฝนกันเลยปิดหน้าต่างนี้ก่อนเลเวล30แล้วมาเรียนใหม่นะกว่าจะอัปเกรดได้อีกทีนี่ต้องเลเวล30ก่อนทำไมอาวุธของจอมยุทธพังหมดเลยล่ะโอเคครับคนนี้ก็เลยจะมอบอาวุธให้เรา1ชิ้นสวมใส่ได้ทวนใหม่แล้วครับผมโอ้โหหอยทากยักษ์ตัวอะไรวะเนี่ยเอาละตอนนี้เรากำลังเปิดบอทอยู่โจมตีแหมเรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็วิ่งอัตโนมัติรางวัลภารกิจได้ถุงมืออะไรเอ่ยถุงมือลินินยอมรับเลยครับแล้วก็สวมใส่ก็ยังอยู่ที่เมืองหลานโจโอ้โหคนนี้สุดยอดดูท่าทางจะสูงสักแม่ตัวใหญ่ด้วยนะโอเคเฮ้ยชีวประวัติท่ามกลางความวุ่นวายในป่าฝึกฝนพันปีกลายเป็นเจ้าแห่งพฤกษาโอ้โหตัวแล้วเนี่ยปีศาจต้นไม้เราต้องทำการจัดการมันสินะได้เลยครับผมฉันจะจัดการให้ดูมาดิมาดิเอาละครับโอ้โหโจมตีเป็นเคียวเลยตัวนี้เลือดเหลือ 4,500 แล้วครับแหมรู้สึกว่าเราจะอึดมากตอนนี้ชิวๆชิวๆโจ๊โจ๊ใส่สกิลไม่ยั้งมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งจะตายแล้วจะตายแล้วสกิล2ฮึบเรียบร้อยครับผมจัดการเจ้าปีศาจต้นไม้ได้แล้วต่อไปก็คุยกับนักคุ้มกันโอ้ได้รางวัลอะไรเนี่ยระบบสวัสดิการเปิดใช้งานแล้วคลิกที่ปุ่มสวัสดิการคลิกที่ปุ่มสวัสดิการนี่ก็คือรางวัลการเช็คชื่อนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นต่อเนื่องนี่เราก็จะได้ของรางวัลที่สุดยอดด้วยโอ้โหต้องฆ่าจอมขมือบได้เลยครับนะไม่ต้องกดออโต้เดี๋ยวฉันจัดการเองวุ้นนั่นแหละจัดการทีละกี่ตัวเอ่ย4ตัวแหมอาชีพทัวร์นี่เป็นอะไรที่สามารถโจมตีเป็นกลุ่มได้นะครับตัวสุดท้ายโจตายยากเหมือนกันตายยากเรียบร้อยอ่ะภารกิจอะไรเอ่ยและนี่คืออะไรเครื่องรางจิตธุลีเคลื่อนย้ายไอเทมจำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายในแผนที่โลกอู้ซื้อจากร้านค้าตอนท้าย VIP สามารถใช้ระบบเคลื่อนย้ายได้ฟรีอู้ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ่อน้ำฮาวาชิงท่านจอมยุทธระวังด้วยแถวนี้มีแต่อันตรายท่าทางจะอันตรายจริงแหละโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเสือเหลืองโอ้โหเสือทำไมเดินสองขาเนี่ยสมกับเป็นโลกจอมยุทธแหมขนาดเสือยังมีวรยุทธแก่งกล้าขนาดนี้อีกตัวเดียวตัวสุดท้ายโจเรียบร้อยสำเร็จภารกิจแล้วก็เดินทางกลับมาเชียงเชียงเสียงเสียงได้สร้อยคอด้วยสวมใส่ไปเลยฆ่าหมูเซียนหนังสือได้รับดาบยักษ์อ๋อเอาดาบยักษ์จากหมูเซียนหนังสือเป็นหมูที่ฉลาดเอ้ยมีของดรอปด้วยเก็บเรียบร้อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนั่นแหละครับผมได้ครบแล้วจึ๊บจึ๊บ
แล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นกลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่โอ้โหข่าวดีได้ชุดใหม่การจำกัดเวลาชุดจิ้วหลินชวงโจมตีบวก40พลังป้องกันบวก20พลังชีวิตบวก400เลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคลิกเสื้อแฟชั่นกดไปที่แฟชั่นโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเป็นชุดที่สวยงามมากนะครับสวมใส่ไปเลยโอ้ดูสิครับผมหน้าถ่ายรูปโชว์มากตอนนี้เราเลเวล29แล้วเราน่าจะสามารถขี่สัตว์ได้นะครับให้สนทนากับคนฝึกสัตว์ลึกลับพาสัตว์ขี่ดีๆสักตัวหนึ่งไปด้วยสิไม่เพียงแต่เพิ่มพลังต่อสู้นะยังทำให้เจ้าขึ้นสู่ยอดเขาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยโอเคครับผมเฮ้ยสัตว์ขี่ของฉันโอ้ยหมาป่าสีเงินสวมใส่สิสุดยอดเป็นไงโคตรเท่ครับผมขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยสิโอ้โหดูหน้าตาชัดๆสิอย่างเท่เลยครับผมไหนดูหน่อยสิสัตว์ขี่นี่เพิ่มอะไรบ้างความเร็วเคลื่อนที่ 10% แล้วก็พลังโจมตี 40โอ้โหราคาเป็นหมื่นแหมเรามีตังประมาณ 240,000 ต้องฆ่าซื่อกงกันเหรอนี่ไม่ใช่มนุษย์ดีกว่าเป็นปีศาจแน่นอนเฮ้ยชะปาบนี่ซื่อกงโอ้โหเป็นไงสุดโหดไปล่ะโจมาดิมาดิเรียบร้อยฆ่าอีก2ตัวเอาละตายตายโอเคครับผมหลักการขี่สัตว์ขั้น1เฮ้ยโอ้โหสัตว์ขี่ขั้น2นี่ราชสีเพลิงสวมใส่โอ้โหขาเป็นไฟฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซอมบี้ผีดิบโอ้ยยิ่งใช้ตัวนี้รู้สึกว่าพลังโจมตีจะแรงขึ้นแน่นอนจริงด้วยพลังโจมตี80ตัวเดิมก็โหดอยู่แล้วได้ราชสีมาอีกสบายเลยครับแหมพลังโจมตีไม่ต้องพูดถึงซอมบี้พวกนี้กระจายดูสิครับโอ้โหฝึกฝนสัตว์ขี่ขั้น3ไหนดูซิเป็นเควสหลักโอเคโอ้เฮ้ยตัวนี้เท่สุดนี่เกตฟ้าตาทองโอ้ยธรรมดาที่ไหนล่ะดูสิครับพลังโจมตี800โอ้ my godดูสิครับความเท่นี้แม่ไม่ธรรมดาจริงๆให้ค่าหมางจุ้ยอยู่ไหนโอ้ยหมางจุ้ยนี่เป็นแบงบอสเหรอโอ้โหรู้สึกว่าดาเมจเราแรงมากบึ๊บมาดิลองโจมตีธรรมดาชวบโอ้โหโจมตีธรรมดาเจ้าหมางจุ้ยนี่ชื่ออ่านยากแม่ตายยับตายยับจริงป่ะดวงไฟในตำนานให้กลับไปคุยกับคนฝึกสัตว์เรียบร้อยครับผมฆ่าโกเลมไฟเฮ้ยโอ้ยบอสแน่นอนเจ้าบอสนี่โอ้โหเลือด 20,000 แหมไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เอาละโจมตีเสียบทะลวกแหมถ้าไม่ได้เจ้ามังกรตัวเมื่อกี้มานี่โจมตีตัวนี้อาศัยจะตายยากมากมุนเอาละปึ๊โกเลมไฟก็ไม่เหลือท้าทายโกเลมไฟสำเร็จเราได้เจ้าหมาตัวนี้มาขี่แล้วสินะหมาป่าสีเงินสัตว์ขี่สุดเท่อัพเลเวลพลังต่อสู้ตัวละครของท่านสิเมื่อกี้ก็คือการทดลองนะครับยังไม่สามารถขี่เจ้ามังกรตัวนั้นได้ได้ขี่สักครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะเมื่อกี้คนนี้เอ้ยอะไรวะเนี่ยแพนด้าประเภทไอเทมทั่วไปใช้แล้วจะได้รับแพนด้าแพนด้าคืออะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นไอเทมที่ช่วยเสริมนะครับคลิกที่ตัวละครนี่คืออะไรเอ่ยพรสวรรค์สังหารจุดตายเมื่อโจมตีธรรมดามีโอกาส 5% ทำให้โจมตีจุดตายเพิ่มดาเมจ150ก็แสดงว่าคล้ายๆกับเป็นการโจมตีคริติคอลนั่นแหละนี่มีการฝึกฝนแบบนี้ด้วยมีทั้งพรสวรรค์สกิลโจมตีสกิลท่าทั้ง5สกิลชุดแฟชั่นได้รับอาวุธใหม่ทวนหมั่งฟานโจมตี436ลองวันภารกิจหินตีบวกโอ้โหดรอปจากบอสที่ฆ่าตายดรอปจากมอนเตอร์ในแผนที่โลกมีบอสด้วยนะเกมนี้อย่างที่เราล่ากันไปโอเคฟังก์ชันการตีบวกการอัพเกรดแล้วเราสามารถเอาไอเทมที่เราต้องการตีบวกใส่เข้าไปใส่หินตีบวกเข้าไปแล้วก็อัพเกรดอันนี้ 100% นะครับโอกาสสำเร็จ 2,500 นี่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอาวุธปกติก็เทพพอแล้วนะตีบวกเข้าไปอีกนี่ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่ฆ่าพวกนี้สบายบอกเลยศพถ้ำโมเก้าอะไรไม่รู้กำลังดำเนินการศึกเทพและมันหลังจากที่เราทำภารกิจไปเรื่อยๆโอ้โหสงครามเทพและมันดูเหมือนว่าจะมีการเหมือนกิววอลเหรอตรงกลางนี่คืออะไรเอ่ยถ้าเราสามารถกำจัดรูปปั้นยุทธภพได้ก็จะชนะสงครามนั่นเอง
นี่ก็คือฝ่ายศัตรูรูปปั้นลึกลับเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมยุทธภพและเป็นจุดต่อสู้ด้วยการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วเอาละครับผมอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้โอ้โหนึกว่าเพื่อนนึกว่าเพื่อนกันไม่ใช่ใช่ไหมตายดิตายดิอีกหน่อยต้องสู้กับผู้เล่นแบบนี้เหรอฮะโชโชค่ายของเราเอาชนะทับหน้าได้แล้วถ้าเป็นชุดเหลืองนี่ก็คือเพื่อนเราจุ๊บจุ๊บตายตายสู้สู้สุดใจขาดดิ้นเฮ้ยอะไรอะไรโซเรียบร้อยรัวรัวยิกตายเลยเอาละลูกปั้นโผล่หรือยังเดี๋ยวก่อนเอาหินไปตายยังไม่ตายอย่าให้เหลือฟาดฟาดเสียบหมุนศัตรูพ่ายแพ้กำลังใจของกองทัพเราเพิ่มขึ้นฝ่ายศัตรูกำลังพ่ายแพ้ตอนนี้เราก็มาถึงตรงกลางของสนามต่อสู้สนามประลองแล้วโจมตีลูกปั้นตอนนี้เพื่อชัยชนะโอเคเอาเลยลุยลุยลูกปั้นเหลือ 40,000 เอาแทบไม่ลงเอาไปเรียบร้อยปืมแตกครับผมการชิงรูปปั้นดึงดูดผู้คนในยุทธภพตั้งแต่นี้สงครามเทพบาลก็จะกำเนิดขึ้นแล้วใช่หรือเปล่า เรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นเปิดใช้งานฟังก์ชันใหม่โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์เก็บเลเวลต่อสู้นะครับอีกเกมนึงที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะครับผมก็อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้กำลังจะเปิดโค้ดเบต้านะครับในวันที่24สิงหาคมนี้นั่นเองอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็เข้ามาทดสอบกันได้เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ